ขอยกมือ10 นิ้วกราบนบนอบน้อมอย่างพระติรัตนะเกี่ยวเจ้าตั้ง3 ประการอันมีพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอันเป็นสรณะที่เปิ่งตี้เคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแต่ไตไวสาปุญญาปารมีธรรมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7พระเดชพระคุณหลวงป่อท่านเจ้าคุณพระเทพโกศลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7เจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวงพระเดชพระคุณหลวงป่อท่านเจ้าคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค 7เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเตพพระเดชพระคุณหลวงป่อท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเดชพระคุณหลวงป่อท่านเจ้าคุณพระราชสิงหวรมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สามเณรจุตนจุองค์ด้วยความเคารพเจริญสุขเจริญพรปอกไม่ออกสถานบุญสันนิบาตตานเข้าจุนหนุ่มเท่าใจยิงวันนี้ก็ขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมออกอากาศที่สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตำบลสุเตพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในระบบคลื่นความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดหนองก่ายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาออกอากาศในระบบคลื่นความถี่ FM 97.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายออกอากาศในระบบคลื่นความถี่ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมนี้ก็มีวิทยุชุมชนเสียงตามสายห่อกระจายข่าวตลอดจนพี่น้องญาติโยมสาธุชนที่รับฟังสัญญาณอยู่ต่างอินเทอร์เน็ตรายการนี้ดำเนินโดยอาตมาภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงคำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการก็ได้น้อมนำสารธรรมคำสอนแบบปืนบ้านล้านนาในรายการมรดกธรรมกำเมืองมาพบมาปะญาติโยมสาธุชนเป็นประจำกุวันก็จะเจริญเจริญปอนญาติโยมทั้งหลายตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังต่อไปณโอกาสบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธโวฟังลาโสตุจนะสัพปุริสะตังลายตังยิงและใจม้วนโมตีได้ปากันอยู่ธรรมธาดาฟังยังรัสธรรมเตสนาสุวรรณกัสสปะบัณฑิตล่ำลับกิสนามาเถึงยังตอนที่13เนอเจ้าขอเชิญศรัทธาตั้งหลายหนุ่มเฒ่าจงตั้งจิตใจเล่าธรรมธาดาฟังต่อไปไปนานี้และนาตามัทังปะกาเซนโตสัทธาอาหาสัทธาสัพปัญโยพระพุทธเจ้าก็เตสนาเล่าเรื่องเก่าหนหลังปางเมื่อยังสร้างสมปันวันนั้นพ่อแม่จันของพระตถาก็มีความทุกข์ขาอยู่ในคอก
ออกไปในบ่ใดส่วนพระโพธิสัตว์ตาหนอไทยได้ไปอยู่ในส่วนดอกไม้อันพรำบาปใบปลาจักเอาใส่อย่างหม้อต้มนั้นแน่หือสุกลมเสียงเลี้ยงผีเมืองพระตถาก็บอกเครื่องกิ้วโคตรถ้าบ่มีเตบบุตรมาโพดก็เที่ยงว่าจักตายก็เพราะเทวบุตรภายฤทธิ์เดชกลายกระเปิดเป็นสุนัขขากราบเอาพระตถาไปไว้ในส่วนอุทยานดอกไม้ของพระราชาและนางภิกขเวดุราภิกขุตั้งหลายอันเป็นสายนักปราชญ์มีศีลบ่ขาดเสียตนปางเมื่อพ่อแม่เลี้ยงตั้งสองคนก็เสวยทุกข์จนอยู่ในข้อขังงูได้ยินเสียงก็ออกมาช่วยเหลือเพื่อเหือสองเขือป้นจากความทุกข์ยากงูก็หักเอายาที่เป็นยาตามาเฮือสองขาพ่อแม่แล้วงูก็แผ่ขึ้นไปบนห่อใจก็ไปผูปิดใส่ยังตานางนาดน้อยอันยางหลับซะสวะหลับขาคอยอยู่ในที่นอนก็มีหันและนาตะตาในกาลละนอนใส่นางนาดไทยวิมาลาก็มาเจ็บแสบตาฮ้อนใหม่นั้งก็มาเป็นตุกจะใจตาก็บ่หันสางส่วนข้าทาดใจตาสาตาสีแห่หอมเฮเขาก็ตื่นแต่กันเพราะเขาหันงูขึ้นบนภาษาดมาผูปิดใส่ตานางวิมาลาน้อยนาดได้มีความทุกข์มากเวทนาเขาก็มโนมนาวิ่งเล่นบางพร่องก็แกว่งไปเสาะหายาบางพร่องบางพ่องก็วิ่งไปหาพระราชาตนเป็นป้อบางพ่องก็วิ่งไปหาหมอต่างคนก็มีใจคอเกณฑ์กั้งจัดพ้องก็ไปก็เป็นสลึงสะเปิงบ่ฮู้ว่าจักทำสันใดส่วนนางสายใจแนดน้อยวิมาลาก็มาเป็นทุกขเวทนาเจ็บปวดร้องรำให้โอดโอโอยครางส่วนพญากาวินตนป้อและนางน้องนอสลีจันตาอันเป็นมันดาแม่เจ้าอันเป็นมันดาแก่มันดาแก่เจ้าก็ปะกันมาเฝ้าพ่อคอยดูช่วยกันปลอบขวัญบุญจูลูกแก้วพ้องหาหมอมาแล้วก็มนน้ำหืดนางหนอกแก้วซุ้ยหน้าตบหัวพ้องก็กลัวตานางบอดฟังไปเสาะสอดหายามาฝนใส่ตาหืดนางหน้าน้องส่วนหมอยาก็มาพร่ำพร้อมมาตัวคงเฮงห้องแห่งห้องเวียงใจเขาก็มาอย่าบ่หายสักผู้พญาก็มาอินดูลูกเต่านักหนาจริงหื้อเสนาตีกองห้องเป่าไปตัวดาวบ้านนอกขอกนิคมคำหมอตั้งหลายก็มาตัวติสะพร้อมเสียงโจรหมดเลี้ยนเกลี้ยงบ่เหลือลองก็มายาบ่หายสักผู้คนนางก็มาหมบหมู่อยู่สุ่มสวามเจ็บนักหนามาเหลือกว่าเก่าก็มีบ่นอนแลนา
ปุณติวาเสตในวันลุนรุ่งเจ้าส่วนสองขาเท่าผัวเมียอันต้านเอาขังใส่คอกไว้เขาก็บอกหื้นนายประตูว่าการจักยาปิดงูหื้อหายนันข้าก็หากหูสั้นนักหนาข้าก็จะใครยาดูเราเมื่อนายประตูได้ยินสองขาเท่าว่าใครยาดูดังอันมันก็รีบจะสั้นไปถวายบังคมว่าข้าเดพระสมเด็จบรมมาเป็นเจ้าขอส่องเท่าที่เป็นจนอันพระองค์หือเสนาเอาไปขังไว้ข้าส่องเท่าก็ใครจำดูว่าอันเมื่อนานพระราชาจริงโพดคุณแน่ยังสองขาเกเท่าจริงตรัสเล่าว่าฮือต้านไปนำเอามาฮือเขาจามยาพอบางเตือบางทีจักหายเตนอเฮาจักคุณแน่ที่นั่นนายประตูจริงไปใครเอามายังสองท่าเอานำเข้าไปเฝ้ายังพระยากาวินต้นปกครองแผ่นดินเมืองปัญจราชจริงออกปากเจียนจาว่าด้านตั้งสองนี้กะจักใครมายาตาลูกเต่าส่วนสองเท่าโกสกากับสูมิตาเมียมิ่งจริงยกยอยิงมือขึ้นถวายว่าพระชมชายราชาธิราชว่าข้าพระบาททั้งสองก็ใครอยากลองยาดูว่าอันที่นั่นพญาก็เอาสองขาไปสู่ห้องนางนาดน้องวิมลากันสองขาเข้าไปไกลก็เอาไม้อย่าออกมาฝนเอาเข้าโทตาทาตานางนัดน้อยนางก็มีตาหันมาที่ถอยสบายดีลวดหายเสียยังความเจ็บปวดเป็นปกติลวดเราสันดีเหมือนบ่มีอันใดเกิดขึ้นนางก็ได้ฟื้นขึ้นมานั่งไว้ยังสองขาว่าปู่เนี่ยเป็นเจ้าอย่าสั่งมาดีแต่เล่าช่วยฮือข้าเจ้าได้สบายดีส่วนหมู่ตาสีใหญ่น้อยเขาหันตานางยอดซอยวิมาลาเป็นปกติมาดังเก่าเขาก็ปีติเล่าชื่นเจยบานส่วนพระองค์การกาวินกาวินธิราชและนางน้อยนาฏสลีจันตาอันเป็นปิตามันดาพ่อแม่เจ้าก็มีปีติยินดีเหล่านักหนาส่วนพระราชาธิราชก็จริงเจียนจากับจะลาสองเท่าวัดต้านเอายาวิเศษที่ในเหล่ามายาตีนั้นสองขาก็มากราบไหวว่าขบาทไทยได้มาจากลูกบุตรดาแก่นไทยเอามาไว้รักษาฮือเอามายาคนจุผู้เมื่อพระราชาได้หูจริงทำไปแต่มเล่าจาว่ามีในจะลูกเต่าตานบ่มีปุโรหิตาว่าอันตีนั้นสองขาก็มาย้อมือสาขาบว่าไอว่าลูกแห่งข้าบาทไทยอันเกิดมากับอกเต้หากบ่มีก็หากมีแต่ลูกเต่าดีเก็บมาเลี้ยงเกลือ
ก็หากมีแต่ลูกเต่าที่เก็บเอามาเลี้ยงคือเสือลายงามอยู่ในป่ากับงูเห่าล่าอยู่ในดงและสุวรรณเต่าคำอันอยู่กับข้าพระบาทป่านนี้ก็หากมาเสาะหาที่บ้านร้องให้พร่ำเครื่องขีเมื่อพวกคนหารมีไปจับยับข้าบาทเต่าคำลูกเต่าหากไปลาดในไพรตีนันพระราชาจริงขะนิ่งใจว่าดอยจักจริงขะนิ่งใจว่าลอยจักเป็นเต่าตัวนี้จะแลนาตินานปุโรหิตาเอามาเลี้ยงผีเมื่อวันวานนี้ที่นั่นพญาจริงจักทามแถมเล่าว่าต้านใดลูกเต่าจากที่ใดมานันจาส่วนสองขาก็มายกมือสาขาบว่าไอว่าข้าบาทไทยเป็นคนทุกโจรร่ำเรรนหาบหลัวใครกินใจจะไอวันหนึ่งก็ได้ไปได้ไข่เต่ามาไว้ก็ออกมาเป็นได้เป็นเต่าคำมีปัญญานานามหากหูเหตุการณ์นำทุกอย่างวันหนึ่งนั่นก็คือข้าบาทก็คือยังข้าบาทแป่งนาวาถึงเจ็ดวันมาน้ำจะนองใหญ่เหือข้าบาทไทยก็ลอยขึ้นบนส่วนเต่าคำลูกข้าบาทก็หักลงไปฮักษายังต้นเชือกในน้ำสั่งข้าบาทสำไทยว่าสิ่งใดไหลมาก็ฮือสัญญาฮือเต่าได้หูที่นั่นยังมีเสือไหลมาข้าบาทก็สัญญาฮือเต่าหูเต่าก็ขึ้นมาสู่นาวาบอกฮือข้าบาทสองขาเก็บไว้ตอบมาบ่อนานเต่าใดงูเห่าก็ไหลมาข้าพระบาทก็สัญญาฮือเต่าหูเต่าก็ขึ้นมาสู่นาวาก็มาบอกข้าว่าบอกข้าบาททั้งสองนามคือเก็บไว้แถมบ่อนานเต้าใดก็มีสลุงคำใสก็ไหลน้ำมาข้าพระบาทก็เก็บเอาไว้ที่นั่นสายก็ยังมีคนไหลมาชื่อว่าสกายะพรามว่าอันมันก็มาร้องไห้จันจันขอความช่วยเหลือข้าบาทก็อยู่ในเหือเปิกสากันใจใจคนนะเหมือนกันย่อมเป็นกุลเกกันเตใสข้าบาทไทยก็บ่ได้บอกฮือเต่าคำข้าบาทก็เก็บเอาพรามไว้ในนาวาก่อนว่าน้ำนาขาดแห้งไปแล้วนาลูกข้าบาทคือสุวรรณเต่าคำมาหั่นใส่ยังพรามนั่นใส่ลูกข้าบาทไทยก็มากล่าวเจียนจาว่าธรรมดานั่นใส่บางพ่องก็โหได้จักกุลแต่ดีต้านอุดหนุนเลี้ยงไว้บางพร่องก็มาบาปใบปลาต้านเลี้ยงดูมาหลายหลากกันได้หับสุขแล้วหากลืมกุลส่วนสักยะพรามเมื่อมันได้ยินลูกข้าบาทไทยมากล่าวมันก็หากบอกมันก็หากบ่พอใจหาว่าลูกข้าบาทไทยดูถูกมันแล้วนะเมื่อนั้นมันก็ลากลับไปบ้านบ่นานเจ้าบ่นานจะสักเต้าได้แน่พวกเสนาหาร
ของพระราชาธิราชก็หักไปจับยับเอาข้าพระบาทไทยมาส่วนเสือลูกข้าบาทก็ตวยมา ขอพวกเสนาของพระราชาตายเสียงแล้วจริงเอาข้าบาทกลับคืนเมื่อและหน้าอยู่บ่นานมาแถมเราคนหันพระราชเจ้าตั้งยิงและใจหนุ่มเทาตั้งฝูงเจ้าเจ้าสะลมอันย่อพระนมกลมขาบยังพระเจ้าเกลหากสามพระการปากันทาฟันฟังธรรมพระเจ้าเหือมีใจเล่าเจยบานอย่าได้เกิดการหน่อยใหญ่อันข้างไว้ตั้งหลังเหือตั้งจิตใจฟังเหือทีทีแปลงใจกี้ตามกระเสธรรมแล้วเหือจำใส่ใส่พิจารณาก้อนไก่เอาแก่นสารเพื่อหือประหารเสียยังกิเลสอันนาเป็นเศษแห่งอวิชชาความใบหนาหือโมดขาดก็จากโป้นจากตุกยากในโลกโลกีโป้นจากความทุกข์ขี่หม่นเศร้าเอาตัวเข้าเนรปานจะแลนา ตะโตโหปัฏฐานะตั้งแรกแต่นอนไปไปนานางนอดลาวิมาลาอันเป็นลูกสาวพญากาวินทิราชมีใจหากใกล้ไปสู่ส่วนอุทยานเปื่อสำรันม่วนก็จิ้มจวนกันกับตาสีและตาสาเข้าไปไหว้พระราชาโตนป้อว่าข้าน้อยหนอบุตรีอันมีใจใคร่เล่นสนุกจมจื่นหาความตื่นเต้นในสวนอุทยานข้าขอพระผู้บันได้อนุญาตเหือข้าลูกเต่าหากไปเล่นเล่าในสวนอุทยานที่นานพระราชาตนป้อก็อนุญาตเหือลูกน้อยหนอของตนว่าเจ้าไปเล่นอุทยานก็ไปตามใจเจ้าอย่าได้ไปนานเล่าเจนเล่าลายราตีก็นางได้รับอนุญาตนางก็หากมีใจยินดีก็ปาเอาข้าทาสตาสีตาสาน้อยใหญ่ก็ข้าคอยออกไปสู่ในส่วนอุทยานต่างคนก็ต่างสำลันเล่นลื่นสนุกยมจืนเจยบานพองก็ห้องเพลงเสียงหวานจะจอยพองก็จอยไล่ลำเสียงเนืองนั้นมีกองในเขตต้องส่วนอุทยานพองก็เด็ดดอกไม้ยืนปานกันพออ้างว่างามเต้นนอสดใส ส่วนว่านางนงไววิมาลาหน่อยนาดอันหากเป็นลูกสาวพระราชาอันเป็นพญาครองเมืองปัญจราชนางนะน้อยนาดก็หากเดินปะเตียวไปมาโดยกะตาปุญญาตาแต่ปางก่อนบุญจากจองมหานางวิมาลาน้อยนาดก็ไปหันยังสุวรรณเต่าคำโพธิสัตว์เจ้านางนอดเนาก็ฟังไปอุ้มเล่าเอายังสุวรรณเต่าคำตัวน้อยนางก็อามาหักข้าคอยนักหนาจริงเรียกร้องเอาตาสีตาสาฮือมาพอว่างามแต่นอนักหนา
ว่ากูนางจักเอามาเป็นกู้เอาไว้เล่นอยู่กับหอใจจักเอาไปไว้เป็นกู้เพื่อจักดูเล่นเมื่อกลางวันแล้วนางก็อุ้มเอาเต่าคำตัวน้อยรีบขะค้อยไปสู่ที่พักของตนกันตาบ้านลงตกต่ำจักดาไก่ค่ำปอแรงสายลำแปงหน่อยนาดก็ปะเอาคาถาตาสีตาสาปิกออกจากส่วนอุทยานดอกไม้อุ้มเอาเต่าหน่อยแนบกับกายเข้าไปสู่เวียงใจจะใจมีปีติใหญ่นักหนาขึ้นสู่พังกาภาศาสนางหน่อยนาดก็เอาสุวรรณเต่าคำก้อยวางตำบนเตียงนอนปั้งคังก็มีวันนั้นแหละนะส่วนนางวิมาลาหน่อยนาดตั้งแต่นางหากได้เต่าคำมานางพญาก็บ่พรากออกจากภาษาดไปที่นายเองเต่าว่ามีใจชื่นสู่เอาสุวรรณเต่าคำเป็นกู้อยู่แต่ในภาษาดพังกาบ่ว่าวันคืนมาวันคืนใดนานางก็อุ้มเอามาข้าคอยว่าเต่าน้อยนี่งามเป็ดนักหนาถ้าเป็นคนนั้นนากูก็จักเอามาแอมคังบ่ฮือได้ห่างนี่ไก่บ่ฮือยิงใดได้อ่างจักเอาเป็นกู้คังเคียงมอน นางก็มาร่ำอาวรอยู่ในใจใจใจตนตลอดได้เจ็ดวันกูโสนเมื่อปางหลังมาไขว้ตึงตานนางน้อยนาดวิมาลาเพราะคนในโลกาโลกไต่กันว่าได้สร้างกุศลห่วมกันแต่ปางหลังจัดก่อนกันบุญสืบซ้อนตวยตานเถิงว่าจักอยู่ไกลกันแสนยอดอยู่ในคงเขตต่างภาษาก็จักเข้ามาหากันจับจอดย่อมบ่รอดภัยสักคนพระกุศลบานโดนจักจองเป็นบ่วงก้องเข้าหากันปอสัตตาหันก็เกิดหักใครจะปากตักเอาเป็นกู้เรียงมอนเถิงจักบ่งามสักกากมันก็หักมาได้ก่อน เถิงว่าจักจังเมื่อแยมเถิงจักจังเมื่อแยมหน่อยใหญ่มาแล้วป้อยได้ห่วมแปลงกันถ้าบ่ได้สร้างกุศลห่วมกันในอดีตต่างปางก่อนเถิงจะอยู่ห่วมห้องใจข้าก็บ่มีบังนาจักใดห่วมข้างเถิงจักฮักกันนั้นเพียงใดก็เที่ยงใดนี้ไกลพระข้าเถิงจักใดเถิงจักได้ใส่ศีลสอดมันไว้แล้วก็ตามก็ย่อมมีโหดเหตุผลมาขัดขวางจนได้บ่ฮืออยู่ไกลห่วมเคียงนอนเล็ดหน้าตามาทางปากาเส้นโตสัทธา สัพพัญโญพระพุทธเจ้าได้เทศนาเรื่องก่อนเก่าปางหลังปางเมื่อได้เป็นสุวรรณเต่าคำ
ได้มีความสำราญอยู่ในภาษาดกับนางน้อยนาฏวิมาลาเจ้าก็แม่พิจารณาถึงปารมีที่ได้สร้างมาแต่ก่อนอันเจ้าได้ผ่อนเตตันได้ช่วยเหลือคนทุกข์ยากผ่านมาหลายชาติได้รักษาศีลบ่ขาดเสียตนอันใดเตียวโหนในโลกลาถึงท่าป่าและมีเกศกระไปแน่เจ้าได้ตรัสเป็นสัพพัญญูอันเป็นครูแก่โลกใดหือฝูงสัตว์ใดโป้นจากสงสารถ้าทำสัจจะอธิษฐานอันนี้มีถ้ากรรมสัจจะอธิษฐานอันนี้มีเตียงเตะก็ขอเฮอแพกะญะกราบกลายเป็นโคนมาอยากกะอาจเจ้าการเสียงขาดกรรมอธิษฐานเล่าเจ้าก็การออกมาจากอองเต่างามแต่เล่าดักนามละอองคำไว้ละอองคำไว้นะเสียเป่าส่วนตัวเจ้าก็เตือนเตียวไปมาในผังกาภาษาดงามสะอาดเหลือตาดังคุณอินตาเจ้าฟ้ายามเดิกไปนากลางคืนฝูงนางสนมลาบเมียนบ่ตื่นคนหลับเงียบเสียงสงัดใจเจ้าบัวไข่กลิ่นกูก็ไปยืนอยู่ข้างเตียงนอนของนางวิมาลาบอนน้อยนาฏอันนางหากนอนหลับบ่ฟื้นตื่นไปอันนางหากนอนนะ บ่ลาฟื้นไปมานางก็แม่สัตตาพอหันยังสุวรรณนอคำแดงสายล้อมแป่งก็แม่ตกใจสะดุ้งจิตใจฟุ้งเวว่าเป็นภัยคนใดจะองค์อาจเข้ามาในภาษาของกูนี่จะก็นางวิมาลาขานิ่งใจแล้วนางเกี้ยวก็ปากเย็นจะต่อสุวรรณนอเนาว่าต้านจากที่ไหนมาเล่างามนักนามหรือเป็นขุนยินตาเจ้าฟ้ากาว่าเป็นยักษ์เพศกลาแถลงเพศมาหรือเป็นนาคาตำไตแถลงเพศได้เป็นโคนขึ้นมาสู่ยังเวใจโยนภาษาดของข้าน้อยนาฏนี้จะ ที่นั่นนะนางที่นั่นนะพระมหาสัจเจ้าก็ปากเย็นจ๋าว่ากูปี้นี่นาบ่ใจครุฑนาคนาคาตำไตบ่ใจเตปะไทยขุนอิมตาบ่ใจยักโหยักขาสังสักหยาดกูพี่นี้คือหากเป็นเต่าคำอันนางงามนำเอามาจากสวนอุทยาดอกไม้กูพี่ก็ได้มาอยู่กับนางปอเจ็ดวันมานี่แล้วพี่ก็ออกมาหือน้องเกี่ยวได้หันถ้าน้องยังบ่เชื่อพี่ก็หือพอที่อองคำที่นั่นนางก็ฟังอุ้มขึ้นมาพอก็อัศจรรย์แต่น้องมันสั่งมาเบามือพีดกับเมื่อได้ถือหอบอุ้มเอามาแต่ก่อนนักมือนางน้อยอ่อนนักแนม
พอในอองคำพอในอองเต่าแน่ก็เหลือแต่อองเป่าบ่มีเนื้อนางเราอันใดนางก็มากานิ่งในว่าใจโพนี้เป็นคนวิเศษมากระเปิดซ่อนกาญญาอยู่ในอองคำเต้าแนนแม่นมันนางน้องจันก็มีใจโจมชื่นยินดีก็มีหันแหละนะนิดที่ตั้งขี้แงสังวันนะนาวิเศษจะห้องเหตุธรรมเทศนาสุวรรณกัสสปะบัณฑิตตอนที่14กบังกรมสมฤทธิ์เดชพระธรรมเทศนาสุวรรณกัสสปะบัณฑิตลำดับลำดามาถึงตอนที่14เรื่องราวในตอนนี้ก็เริ่มเข้มข้นม่วนขึ้นแล้วเนอะได้เนื้อหาสาระต่อจากในตอนที่แล้วหลังจากที่เปิ่นได้โพดได้ผายวิมาลามีตาแจ้งใสปิกขึ้นมาดังเก่าดังเก่าวันหนึ่งก็วิมาลามีใจไข่ไปแอวยังส่วนอุทยานดอกไม้สมัยก่อนปูนมันทำมิโฮงหนังโฮงหนึ่งทีวียังมินอกจากไปแอวตามต่งตามแน่เนาะมันยังย้อนหลังไปเมื่อ40-50ปีเมื่อก่อนแอวตามกลางต่งกลางแน่เก็บบัตันเก็บบัตันพ่องไปพ่องัวพ่อควายตามนองตามต่งโอ้ม่วนอันนี้กัดยานะวิมาลาก็จวนขออนุญาตป่อพญาเพื่อจะนำปลาเอาเหล่าบริวารคาถาไปแอวไปเล่นในสวนอุทยานป่อพญาก็อนุญาตโป่งปันเฮวิมาลาก็นำปลาเอาข้าใจปลากันไปแอวหมู่นั้นเปิ่นไปถึงอุทยานเปิ่นก็ไปเด็ดดอกพอดอกไม้เล่นดอกเล่นดวงหยอกล้อกันตามประสาวัยรุ่นส่วนวิมาลาก็เตียวแอวสอดไปสอดมาปรากฏว่าด้วยบุพเพสันนิบาตถ้าสร้างบุญร่วมกันมาบอกว่าจะอยู่ที่ไหนจะได้มาถึงปะกันสุดท้ายวิมาลาก็ไปปะใส่เต่าอองคำตัวนี้โพธิสัตว์เจ้ามีใจปฏิภาคก็อุ้มเอาเต่ามาโอ้เต่าตัวนี้อย่ามางามแต่หนอครับเปิ้งใจข้าจะเอาปีกไปในวังปิกไปเอาไปเป็นกู่เล่นพอได้เต่าได้อย่างเสร็จก็ถึงเวลาปิกพอดีจวนกันปิกวิมาลาก็เอาเต่านี่ไปไว้ในห้องนอนห้องบรรทมก็พะเนาพะนออุ้มหยอกเล่นไปเนาะตามคนถ้าเป็นยำเดียงก็คือตามที่คนที่เป็นฮักสัตว์บางพ่องก็เลี้ยงแมวบางพ่องก็เลี้ยงหมาบางพ่องก็เลี้ยงจักกาเลี้ยงนกมูนี่อันนี้ก็เหมือนเดียวกันหยอกล้อเล่นถึงวันถึงวันย้อนถึงโพธิสัตว์เจ้าในร่างของเต่าอองคำก็มาตั้งจิตอธิษฐานว่าโอ้เฮาก็อยู่มาตั้งแต่อดีตชาติก็ปั่มเป้งปารมีธรรมฮักษาศีลกินตานช่วยเหลือสงเคราะห์คนทุกข์คนยากสาธารณะสงเคราะห์อย่างต่างๆเฮือมาโมดหลายเจนละหากแม้นปุญญาปรมีตีได้กระทำมานั้นมีจริงมีแต่เตชะบุญกุศลต่างๆขอฮือตนตัวแห่งข้าเนี่ยได้กลายเป็นคนเตะกลับกลายเป็นคนสิ้นกรรมอธิษฐานก็การออกจากองเต่ามาปรากฏว่าร่างกายก็เป็นคนแล้วก็เป็นคนที่ถ้าเป็นภาษาเวรุ่นบ่หล่อหล่อเล้าเอาการไม่มีทิฏฐิพอออกมาได้ก็เตียวเวทตำข้างเตียงนอนของวิมาลาตอนนั้นวิมาลาก็นอนสบลับคืนนั้นนะมันเปลี่ยนจะได้ปิ้นไปกับปิ้นมามันก็บลับ
ปิ้นมาแหมกรรมหันใส่โปธิสัตว์เจ้าเตียวไปแต่มันก็สะดุ้งโหมันเป็นไผมาเตียวบนห้องนอนเท่านี้ข้างเตียงนอนนี่เตียวไปกับเตียวมาก็เลยถามต้านเป็นไผลุกที่ไหนมานี่บ่บ่ร่างเป็นอันทิพยาธรหมอนมินกะหรือเป็นยักเป็นเย็นกะแถลงเป็ดมะกะถามไปถามมาโพธิสัตว์เจ้าองค์คำก็บอกว่าโอ้บ่ได้เป็นยักบ่ได้เป็นเย็นบ่ได้เป็นอย่างอะเป็นคนโอ้เป็นคนจะได้ออกมาจากในอองเต่านี่ก็มาอยู่ตัวแม่นางเนี่ยได้เป็น7วันแล้วลูกวิมาลาบ่เชื่อกะถ้าบ่เชื่อนางลองไปพอดหรอกเต่าเฮาจะเรียกกะอองเป่าอะมีละในหั่นวิมาลากลับไปพอปรากฏว่าอองเป่าแต่ลงอุ้มขึ้นมาเบาโยงวันก่อนเนี่ยอุ้มมันนักตกกอันนี้อย่างเบาโยงก็เลยฮู้ตอนนี้กำลังถามที่มาที่ไปกันอยู่ถ้าเป็นภาษาเบรุคือกำลังจีบหมายปองกันว่าจะเป็นจะได้สืบพอหรอมันเป็นที่มาที่ไปจะได้ก็ติดตามฟังกันในตอนต่อไปตอนนี้ก็เอาไว้ที่อีกก่อนญาติโยมทั้งหลายบุพเพสันนิวาสบุญบารมีเป็นสิ่งที่ญาติโยมทั้งหลายลองคิดพอคนเฮาถ้าบุญบารมีได้สร้างบุญบารมีร่วมกันอยู่ที่ไหนมันถึงปะกันถ้าบ่ได้สร้างบุญบารมีร่วมกันจะได้มันก็ถึงได้ปะกันหรือปะกันมันก็ถึงมีความสนิทใจอย่างที่เฮาเคยได้ยินน่ะเตื้อเพิ่นบ่ว่าอย่างฮื้อซักอย่างหันหน้ามันก็จังนั่นคือคู่อริกันในอดีตชาติน่ะอดีตชาติปางก่อนไทยจะได้เนี่ยอย่างกันบ่ฮู้มาถึงชาตินี้หันหน้าบ่ได้ก็จังอย่างที่สุมาเตที่เขาจะว่าห้าอย่างมาใกล้มาจังบ่ห้าดิบ่ฮักแกนตับเฮ้ยแกนแกตาบ่บ่ถูกจะตาน่ะอันเนี้ยที่เขาจะได้ยินกันนะส่วนบางท่านที่เป็นคนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมทุกข์ร่วมบุญบารมีกันมาหันปบก็จึงอยากจะปฏิภักหักใครหันปบก็อยากจะมีความสนิทสนมเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันอันนี้ทุกท่านคงจะประสบด้วยตัวเก่านะนะจะมาอย่างในเรื่องราวของสุวรรณบัณฑิตเนี่ยเป็นเต่าเป็นคนเป็นอย่างก็ถึงฮักกันได้อยู่ฉะนั้นจะเป็นอย่างก็ตามขอฮื้อฮักกันแปลงกันไว้ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันไว้บ่ต้องไปอริบ่ต้องไปอาฆาตกันกรรมมันจะติดตามไปตลอดอย่างพุทธเจ้าว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมฮักกันไว้บ่ต้องไปจ้างกันสงเคราะห์อนุเคราะห์กันไปเขาก็จะได้สุขสบายปบปะแต่ความสุขทุกชาติไปฝากไว้กับทุกท่านเนอะโดยเวลาอันจำกัดวันนี้ก็ขอความสุขสวดสดีเนอะบังเกิดมีกับทุกท่านกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์องค์เนนขอบคุณอนุโมทนาบุญกับญาติโยมศรัทธาที่ได้ติดตามรับฟังรับชมทั้ง Facebook ไลฟ์และก็ต่างสถานีวิทยุขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสถานีทุกสถานีช่างเทคนิคผู้ควบคุมทุกท่านขอบคุณญาติโยมศรัทธาในบุญทุกท่านขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีกับทุกท่านเนอ